มีเพื่อนๆหลายๆท่านสอบถามนกมาว่ารดน้ำโดนขนกระบองเพชรกระบองเพชรจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยววันนี้นกจะมาแชร์จากประสบการณ์ของนกเองค่ะส่วนตัวนกแล้วนะคะก็ได้พบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเมื่อเรารดน้ำโดนขนกระบองเพชรอีกทั้งการรดน้ำโดนขนน้ำของเขานะคะยังช่วยชะล้างคราบสกปรกออกด้วยค่ะปัจจุบันที่บ้านนกนะคะก็ใช้ฝักบัวฝอยๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะในการรดน้ำรดจากด้านบนลงมาแบบนี้เลยค่ะฝักบัวก็จะเป็นฝักบัวที่มีรูเล็กๆใช้ต่อกับสายยางช่วยถนอมต้นไม่ให้หักค่ะถ้าเราใช้สายยางตรงๆแล้วบีบปลายสายยางเอานะคะก็จะทำให้ลำต้นของเขาเนี่ยหักหรือว่าล้มได้ค่ะส่วนการรดน้ำไม้กราฟนะคะนกก็จะรดทุกๆ3วันจะไม่รอให้ดินแห้งเหมือนกับแคคตัสเล็กค่ะเขาจะทนทานไม่ตายง่ายครบ3วันเราก็รดน้ำไปได้เลยวิธีการรดก็รดเหมือนกันค่ะรดจากด้านบนใช้ฝักบัวฝอยๆนะคะรดแบบนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีฝักบัวก็ไม่เป็นไรนะคะจะใช้วิธีการตักรดทีละต้นก็ไม่มีปัญหานะคะหรือถ้าใครมีจำนวนเยอะๆนะคะจะใช้ฝักบัวฝอยแบบนี้ก็สะดวกกว่าค่ะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนะคะนกก็จะไม่ได้รดน้ำให้ชุ่มมากนะคะก็จะรดแค่ผ่านๆแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่เลยค่ะวันที่มีฟ้าครึ้มๆวันที่พายุเข้าก็จะใช้วิธีการรดแบบผ่านๆอันนี้อยู่ภายใต้โรงเรือนนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าของเพื่อนๆท่านไหนตั้งไว้กลางแจ้งถ้ามีฝนตกลงมาแล้วเราไม่ต้องรดซ้ำนะคะที่เห็นสแลนดำๆนั้นคือเป็นไม้ที่ยังเล็กอยู่ก็ต้องกรองแสงเยอะกว่าไม้ปกติค่ะไม่เช่นนั้นผิวของกระบองเพชรของเราก็จะไม่แดดได้นะคะเพราะว่าไม้ตรงนี้อายุยังไม่ถึง1ปีนั่นเองถามว่ากี่วันรดน้ำทีก็คอนเซ็ปต์เดิมค่ะรดเมื่อดินแห้งหรือสัก 5-7 วันสำหรับไม้ที่เป็นไม้ปกติไม่ใช่ไม้กราฟถ้าเราเลี้ยงแดดดีๆนะคะ7-8 ชั่วโมงต่อวันการรดน้ำก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าดินเขาก็จะระบายความชื้นได้ดีค่ะที่บ้านนกนะคะก็สักประมาณ7วันหรือ1อาทิตย์เนี่ยก็จะได้รอบการรดน้ำพอดีค่ะถามว่ามีตายบ้างไหมนะคะจริงๆแล้วก็เป็นปกติของทุกๆบ้านค่ะถึงแม้ว่าเราจะเว้นน้ำเยอะแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นปกติค่ะไม่ต้องคิดมากถ้าเลี้ยงแบบไม่ตายเลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับไม้ที่มีผิวเกลี้ยงๆแบบนี้นะคะวิธีการรดน้ำแบบนี้ก็จะช่วยชำระล้างฝุ่นออกไปด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ชอบน้ำเยอะหน่อยนะคะก็จะเป็นพวกยิมโนเมโลนะคะก็จะจัดไว้ในโซนเดียวกันก็ลองสังเกตจากแคคตัสที่บ้านดูนะคะว่าเราควรที่จะเว้นน้ำสักกี่วันถึงจะพอดีกับอากาศที่บ้านเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองค่ะถ้าเราเลี้ยงไปได้สักพักนึงนะคะเพื่อนๆแรกๆเลยนะคะนกก็รดเหมือนกันหมดทุกสายพันธุ์นะคะแต่เมื่อ
บางสายพันธุ์เมื่อเราสังเกตว่าถ้ารดน้ำมากไปเนี่ยก็จะทำให้เขาเน่าตายนะคะในขณะที่บางสายพันธุ์รดน้อยไปเนี่ยก็จะทำให้ต้นเหี่ยวแล้วก็ฟีบไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หมั่นสังเกตแต่ละสายพันธุ์ค่ะแต่ถ้าเป็นไม้กราฟนะคะก็รดเหมือนกันหมดไม่ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นหัวไม้ประเภทไหนก็คือ3วันรดครั้งนึงนั่นเองจะเป็นแมมจะเป็นยิมโนจะเป็นสายพันธุ์ไหนๆนะคะก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนที่เราใช้เนี่ยเขาสามารถทนกับน้ำได้นะคะก็เหมือนกันนะคะบางสายพันธุ์ที่มีขนหนามสวยๆส่วนตัวนกเองแล้วก็รดแบบนี้เลยค่ะรดจากด้านบนลงไปแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม้ก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะก็เป็นประสบการณ์ของนกเองนะคะที่ได้มาตอบคำถามเพื่อนๆเกี่ยวกับการรดน้ำแคคตัสนี่ก็เป็นวิธีการรดน้ำที่นกใช้กับแคคตัสที่บ้านนกเองค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ